คุณวิริศคะตามกำหนดแล้วค่ะกลุ่มที่จะมารวมตัวกันนัดกันในเวลา 17:30 นาทีวันนี้นะคะแต่ว่าบรรยากาศก่อนเริ่มต้นที่มีการนัดรวมตัวกันค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ตรงบริเวณหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกนะคะถนนวิภาวดีจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนั้นยังคงเป็นไปอย่างปกตินะคะแม้ว่าจะมีตำรวจควบคุมฝูงชนนั้นมาสแตนบายอยู่ก็ตามค่ะสถานการณ์ตอนนี้จะยังเห็นได้นะคะว่าการสัญจรนะคะบนถนนค่ะรวมถึงการสัญจรบนฟุตบาทแบบนี้ด้วยนะคะยังคงสัญจรกันเป็นอย่างปกตินะคะด้านหน้ามีรถตู้ของตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะมาสแตนบายไว้ตรงจุดนั้นอยู่ใกล้ๆกับทางตัดออกไปทางพหลโยธินซอย2นะคะข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและก็จะเป็นราบ1ค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักนะคะที่วันนี้กลุ่มผู้ที่ใช้ชื่อว่าเยาวรุ่นทะลุแก๊สค่ะได้มีการนัดรวมตัวกันที่แยกดินแดงนะคะมีเป้าหมายวันนี้ประกาศค่ะว่าจะเดินทางไปบ้านนายกรัฐมนตรีเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ราบ1นะคะโดยกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊สนั้นก็มีการนัดหมายกันนะคะผ่านทาง Facebook ค่ะเวลาประมาณ 17:30 นาทีนะคะเพื่อที่จะเดินทางกันไปแล้วก็จะมีการนัดรวมตัวกันนะคะในจุดหลักๆก็คือแยกดินแดงค่ะเดี๋ยวจะต้องติดตามนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการตัดสินใจอย่างไรกันต่อไปค่ะหลังจากที่ตลอดทุกๆวันที่ผ่านมานะคะในช่วงเกือบๆ2สัปดาห์มานี้ค่ะเกิดการเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างกลุ่มมวลชนอิสระค่ะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะยังคงต้องติดตามกันค่ะเพราะว่ายังคงต้องติดตามจริงๆค่ะเพราะว่ายังเป็นสถานการณ์สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะในช่วงที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยแล้วก็วันต่อๆไปนะคะเพราะถือว่าการเผชิญหน้ากันตรงจุดนี้นะคะอาจจะนำไปสู่ประเด็นสำคัญได้เช่นเดียวกันนะคะคุณวิริคะสำหรับความเคลื่อนไหวแล้วก็ทิศทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณคุณพัทรพรนะครับ